เรื่องของโรคภัยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยบอกว่ามี3โรคที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะพบเจอมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กค่ะมีโรคอะไรบ้างแล้วผู้ปกครองมีวิธีการในการป้องกันดูแลบุตรหลานอย่างไรไปติดตามกันจากรายงานค่ะนอกจากร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภพบเจอกับสิ่งที่ดีและมีคู่ครองในชีวิตแล้วคำอวยพรอีกข้อที่ผู้คนมักจะมอบให้ซึ่งกันและกันในช่วงเทศกาลปีใหม่คือสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกทำให้เราต้องเตรียมรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพยากรณ์ว่ามี7โรคที่พบมากในปีหน้าได้แก่โรคไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากตาแดงอาหารเป็นพิษไข้ฉี่หนูและโรคโมริออยโดซิสโดยเฉพาะ3โรคที่มีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยสูงและรุนแรงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 1. โรคไข้เลือดออกคาดปี61จะมีผู้ป่วย 50,000 รายสูงสุดในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเฉลี่ยพบผู้ป่วยเดือนละ 4,500 ถึง 9,000 รายต่อเดือนวิธีป้องกันคือการดูแลแหล่งน้ำและกำจัดยุงลาย 2. โรคไข้หวัดใหญ่ปี61คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 220,000 รายเพิ่มขึ้นในฤดูฝนมิถุนายนถึงตุลาคมวิธีป้องกันยังคงเป็นมาตรการเดิมปิดล้างเลี่ยงหยุดทั้งการปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยและเมื่อป่วยควรหยุดกิจกรรมที่อยู่ในที่แออัด 3.โรคมือเท้าปากปี61คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 94,000 รายช่องทางการติดต่อยังคงเป็นการสัมผัสด้วยน้ำมูกน้ำลายฉะนั้นวิธีการป้องกันหมั่นล้างมือบ่อยๆและไม่ใช้สิ่งของร่วมกันหากพบเด็กป่วยในสถานศึกษาควรปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดต้นเหตุของเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ได้เชื้อตัวใหม่แต่ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงคือเราจะพบว่าเชื้อที่เคยพบในภูมิภาคนึงมาพบในภูมิภาคแถบเอเชียมากขึ้นอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นจะมีคำว่าสายพันธุ์ภูเก็ตสายพันธุ์เมืองนู้นเมืองนี้นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ที่สายพันธุ์ที่เคยพบแล้วแต่ว่าสายพันธุ์ที่มาพบในเมืองไทยในปีหน้านี้มีแนวโน้มอาจจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงขณะที่ผู้ปกครองมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์โรคในโรงเรียนที่เหมือนเป็นแหล่งรังโรคแพร่กระจายได้ง่ายในกลุ่มเด็กเล็กโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่พบมากซึ่งการป้องกันในโรงเรียนอาจไม่เพียงพอจึงต้องปลูกฝังสุขอนามัยพื้นฐานเพิ่มเติม89คน89คนเหรอครับแล้วโรงเรียนทำยังไงครับก็หยุดไปเลยวันจันทร์อังคารก็หยุดไปเลยก็ให้หยุดห้องก็ปิดเลยแล้วหนูเคยเป็นไข้หวัดไหมครับเป็นหนักเลยแต่อย่างปีนี้ปี2560ปีที่แล้วค่ะนึกว่าจะรอดเพราะว่าก็ค่อนข้างจะดีเพราะเหมือนเขาโตขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งห้องเนี่ยเป็นแบบเกือบ10คนห้องปิดเรียนแล้วตัวเขาเป็นเองแล้วก็มาติดน้องอีกที่บ้านเราก็ต้องพยายามแบบบอกเขาว่าอยู่บ้านเนี่ยล้างมือบ่อยๆหรืออยู่ข้างนอกเนี่ยก็พกอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกเจลล้างมือหรือว่าผ้ากระดาษเช็ดกระดาษเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันสะอาดอยู่แล้วเพราะว่าเวลาแล้วพยายามสอนเขาว่าเวลาไปหยิบจับอะไรเข้าปากอย่างเงี้ยให้ระวังนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีโรคอีกมากที่เราต้องเผชิญในปี2561ฉะนั้นขาดหาป้องกันโรคได้ดียังคงหนีไม่พ้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือและหมั่นออกกำลังกายจึงจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน